ดาวร้อนมาจากไหนมันเป็นสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นของขวัญจากเทพแห่งศิลปะและก็งานฝีมือใช่แล้วเรากำลังจะไปเที่ยวพักผ่อนกันมันเป็นโรงแรมที่ดีมากแต่เราควรจะดูกระเป๋าของเรานะโอ้โหเหตุใดเล่ามันถึงมีแต่แท่งกาวล่ะนี่มันเก่านานนับหลายปีเลยนะเนี่ยแล้วของเราอยู่ที่ไหนล่ะเฮ้เฮ้ใจเย็นใจเย็นนะเราจะแก้ปัญหานี้กันนะแต่เราสามารถทำได้ทุกอย่างตามที่ต้องการนี่นาจากแท่งกาวร้อนอันเนี้ยติดกระดาษแข็ง1แผ่นเข้ากับโต๊ะโดยใช้เทปกาวติดบีบกาวร้อนสีเหลืองลงไปให้เป็นเส้นตรงทำขนแปรงในแต่ละเส้นวาดฐานแปรงเติมภาพวาดโดยกาวร้อนสีถอดออกเมื่อมันแข็งตัวดีแล้วทำที่ด้ามจับให้หนาขึ้นโดยกาวร้อนอีกชั้นหนึ่งถอดขนแป้งออกและนำมาติดเข้ากับฐานทำรูปหัวใจด้วยกาวร้อนสีชมพูและนำมาตกแต่งที่ด้านหลังของแป้งกาวร้อนเสร็จแล้วลองดูสิไม่ต้องกังวลมันจะไม่ติดผมของคุณหรอกว้าวเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะเนี่ยแดดแรงมากมันแยงตาฉันน่ะเรามีไอเดียที่สามารถปกป้องคุณจากแสงแดดได้นะวาดรูปร่างหมวกบนกระดาษมันเติมด้วยกาวร้อนสีสร้างอีโมจิสีสันสดใสตรงกลางวาดสายรัดสำหรับหมวกเติมด้วยกาวร้อนสีชมพูและทำข้อต่อเพื่อให้สามารถยึดติดกันได้ติดหมวกและสายรัดเข้าด้วยกันหมวกใบนี้มันเบาและก็มีสีสันสดใสด้วยนะมันทำมาจากกาวร้อนนะเนี่ยมันเป็นวิธีที่ดีเลยนะเนี่ยในการนั่งกินลมชมวิวแบบเนี้ยแว่นกระดาษของฉันก็ดีพอๆกันเลยนะฉันเป็นผู้หญิงที่น่าสนใจที่สุดในตอนนี้เลยนะจ๊ะขอบอกทำกรอบแว่นกันแดดบนกระดาษวาดโครงร่างด้วยดินสอติดตามเลนส์ด้วยพลาสติกใสสีลุ้งตัดตามโครงล่างเส้นทำขอบและขาแว่นด้วยกาวร้อนสีสร้างเส้นยึดติดและแผ่นรองจมูกติดกาวร้อนทุกชิ้นและนำมาติดเข้าด้วยกันทำไมคุณจะต้องทนกับแสงแดดที่แรงจ้าแบบนี้ล่ะในเมื่อคุณสามารถทำเครื่องประดับจากกาวร้อนนี้ได้คิสตี้ต้องการสิ่งใหม่ในตู้เสื้อผ้าของเธอสิ่งนั้นเราสามารถทำจากกาวร้อนได้นี่นากระโปรงเก๋ไก่แบบนี้ไงวาด1/5ของรูปแบบกระโปรงทำกรอบตารางด้วยกาวร้อนสีดำทำรูปหัวใจด้วยกาวร้อนสีชมพู นำแต่ละส่วนที่แข็งตัวดีแล้วออกจากฐานทำ5ชิ้นเหมือนกันแล้วติดพวกเขาเข้าด้วยกันกระโปรงกาวตัวนี้มันน่าทึ่งมากแต่มันไม่ตรงกับสไตล์ของฉันเลยอ่ะฉันพนันได้เลยนะว่ามันจะดูดีสำหรับเพื่อนของฉันแน่นอนเรามาเพิ่มความเก๋ไก๋ให้กับกระโปรงยีนแสนธรรมดาของเธอดีกว่าเนาะเห็นไหมมันมีสไตล์และทันสมัยและมันยังสร้างสรรค์ด้วยนะเราควรใส่ทั้งหมดนี้ไว้ที่ไหนกระเป๋าเป้ของฉันก็คือ M&M นี่นะแต่เรายังมีกาวร้อนที่เหลืออยู่นี่วาดเส้นโค้งครึ่งหนึ่งบนกระดาษแข็งส่วนอีกด้านหนึ่งวาดเป็นสี่เหลี่ยมน่าจะเป็นด้านหนึ่งของกระเป๋าเป้จ้าสร้างโครงร่างกระเป๋าทำให้เป็นคลื่นโดยใช้กาวร้อนที่มีสีสันต่างกันทำ2ชิ้นสำหรับด้านหน้าและก็ด้านหลังตัดส่วนเกินออกด้วยกรรไกรทำเครื่องหมายความยาวของวงลีของกระเป๋าเป้และวาดแถบกว้างเติมด้วยกาวสีคัดลอกรูปแบบขึ้นเช่นเดียวกับส่วนด้านข้างทำเครื่องหมายรายละเอียดสำหรับฝาปิดและเติมด้วยกาวร้อนทำสายสะพายอันยาวสำหรับกระเป๋าเป้ในลักษณะเดียวกันประกอบทุกส่วนของกระเป๋าเป้เข้าด้วยกันทำฝาปิด2ชิ้นและติดกาวร้อนที่ด้านหลังของกระเป๋าเป้ปล่อยให้มีช่องว่างเล็กๆเพื่อให้คุณสามารถเปิดปิดได้จ้าติดสายสะพายไว้ที่ด้านหลังและนี่ก็คือของที่สร้างสรรค์มากทำจากกาวร้อนนั่นเองจ้าว้าวการเดินทางอันยาวนานนั้นน่ะมันคุ้มค่ายิ่งนักกระเป๋าเป้น่าทึ่งมากและมันก็ใหญ่กว่าที่ฉันคิดไว้เยอะเลยอ่ะมันสามารถเก็บทุกอย่างได้ตามที่ต้องการเลยนะเนี่ยและนี่ก็คือการสร้างจากกาวร้อนชนิดไหนคะเนี่ยร่างแบบของรองเท้าแตะลงบนกระดาษแข็งวาดรูปสี่เหลี่ยมด้านบนด้วยนะติดตามโครงร่างของพื้นรองเท้าแตะด้วยกาวร้อนสีดำและเติมพื้นรองเท้าด้วยกาวร้อนสีใสควบคุมชั้นบนสุดด้วยกาวร้อนสีดำเพิ่มจุดบนส้นเท้าของรูปฝ่าเท้าเพื่อสร้างเครื่องนวดเท้านั่นเองจ้าสร้างลวดลายเสือดาวบนสายรัดด้วยกาวร้อนใช้สีดำและก็สีเหลืองนำชิ้นที่แข็งตัวดีแล้วออกจากกระดาษและนำมาติดเข้ากับพื้นรองเท้าโดยใช้กาวร้อนติดคิสตี้วิ่งอย่างรวดเร็วเพื่อกลับมาหาเพื่อนของเธอจนเท้าของเธอเริ่มเจ็บแล้วอ่ะแต่รองเท้าเสือดาวเหล่านี้แหละมันจะช่วยให้เธอผ่อนคลายลงได้ปะพวกเราไปเดินเล่นกันคิสตี้คุณนี่เป็นราชินีแห่งป่าคอนกรีตเลยนะเนี่ยโอ้โหฉันไม่ไหวแล้วอ่ะคุณก็รู้ตั้งแต่แรกแล้วปะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากจองห้องพักที่ไม่มีแอร์มันเป็นความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่มากแต่ว่ากาวร้อนนี่จะช่วยเราได้นะรอแป๊บหนึ่งนะวาดพัดด้ามกลมบนกระดาษแข็งเติมด้วยกาวร้อนสีสร้างรูปแบบสายฟ้าด้านในใช้สีดำเป็นฐานทากาวร้อนอีกชั้นหนึ่งลงบนที่จับ ที่พัดน่ารักอันเนี้ยมันจะช่วยให้คุณพ้นจากความร้อนได้นะปืนกาวร้อนนั้นมันยอดเยี่ยมมากเลยนะสำหรับสร้างอุปกรณ์เสริมสำหรับฤดูร้อนเนี้ยโอ้โหฉันมีปัญหากับถุงของฉันน่ะมันขาดซะแล้วอ่ะเฮ้เพื่อนช่วยฉันด้วยนะฉันต้องการวิธีที่ใส่ของที่ฉันซื้อมาแล้วถุงมันก็ขาดทำยังไงดีอ่ะวาดตารางบนกระดาษแผ่นใหญ่โดยดินสอติดตามการวาดโดยการระยิบระยับทำ2ชิ้นที่เหมือนกันสำหรับด้านข้างให้วาดเส้นยาวๆด้วยขอบรูปตัววีที่เอียงๆติดกาวร้อนตามกรอบมุมวาดสามเหลี่ยมเพื่อยึดติดเข้าด้วยกันแล้วนำเส้นกาวร้อนที่แข็งตัวแล้วมาติดเข้าด้วยกันอีกทีรูปร่างด้านตรงให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสำหรับด้านล่างของกระเป๋าติดกาวร้อนแต่ละชิ้นแล้วนำมาติดเข้าด้วยกันทำสายหิ้วด้วยกาวร้อนถุงช้อปปิ้งกาวร้อนเนี่ยกำลังมาช่วยเธอแล้วว้าวเราทำได้กระเป๋าของเราสามารถใส่อะไรก็ได้ตามที่ต้องการคุณชอบสิ่งประดิษฐ์จากกาวร้อนของเราไหมนะแจ้งให้เราทราบด้วยความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่น่าสนใจว่าสิ่งที่คุณต้องการทำจากกาวร้อนและอย่าลืมกดไลค์ให้กับวิดีโอนี้ด้วยนะสมัครสมาชิกช่องของเราและคลิกที่กระดิ่งเพื่อที่คุณจะไม่พลาดแฮกกาวร้อนใหม่จากทุมๆนะจ๊ะสาวๆ